my god 4 กิโลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องพัสดุนะคะวันนี้ตู้ได้รับกล่องพัสดุมันคืออะไรตุ๊กสั่งพริกนะคะปีนี้ไม่ได้กลับไทยเนาะก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปเอาพริกกลับมานะคะก็เลยสั่งพริกนะคะจากสวนของพี่แอนที่เบลเยียมนะคะซื้อมากี่กิโลนะสั่งมา4 กิโลตอนแรกจะสั่ง2เพิ่มเป็น3แล้วก็เป็น4เพราะว่าเอามาฝากเพื่อนด้วยนะคะสั่งเผื่อเพื่อนๆแถวนี้นะคะมีเพื่อนอยู่1 2 3 3 คนนะคะมีเพื่อนอยู่3คนในละแวกนี้นะคะนี่เดี๋ยวนี่นะคะส่งกล่องแบบนี้ก็ได้นะคะกล่องวายกล่องอะไรเนี่ยตุ๊กก็เพิ่งรู้ว่าเขาส่งใส่กล่องวายได้สำคัญคือที่อยู่ที่จ่านะคะกล่องอะไรก็ได้ค่ะอันนี้คือกล่องวายไม่ได้ปิดกระดาษอื่นทับด้วยนะเมื่อก่อนตุ๊กก็ใช้แต่กล่องไปรษณีย์นะคะเอ้ยต้องไปเสียเงินนี่เราใช้กล่องวายก็ได้พี่เขาเอาอะไรมาให้มั่งอุ้ยอุ้ยดูพริกแดงมากๆเห็นพริกแล้วใช่ไหมดูพริก4 กิโลนะคะเยอะมากๆแล้วตู้ก็สั่งอ้าวมะเขือปอเราปลูกเองเราไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวหาที่ใส่กันมีอะไรใส่อ่ะมะเขือปอไม่ค่อยเจอมะเขือปอนะคะเพราะว่ามะเขือปอแพงมากนะคะซื้อมะเขือขาวอ่ะอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็2 ยูโรอ่ะ2 ยูโรกินไม่ลงนะคะ2 ยูโรกินไม่ลงต้องทำงานต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะกินลงตุ๊กก็ยังไม่รู้นะตุ๊กไม่ได้ทำงานตุ๊กเคยซื้อกินครั้งเดียวนะคะมะเขือปอนแต่ว่าพี่เขาบอกว่าพอตุ๊กสั่งพริกเพิ่ม1 กิโลนะก็เลยได้มะเขือปอนมาครึ่งกิโล6 ยูโรนะคะถูกนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นปลอดสารพิษด้วยค่ะนี่พี่เขาแถมพริกอันนี้ไม่ใช่พริกเมล็ดดอกไม้มาให้โอ้แม่เจ้าโอ้อลังการมากโตครึ่งกิโลพริก4 กิโลอ่ะมีแต่พริกแดงๆทั้งนั้นเลยความดีใจนะคะความดีใจของเราโอเคใส่ถาดพริกตุ๊กยังไม่แดงนะคะที่ปลูกไว้ทำการนะถูกใจถูกใจไทยแลนด์มากเลยเนี่ยอีก4 กิโลแช่แข็งนะคะตุ๊กจะทำแช่แข็งไว้นะคะแรกตุ๊กคิดว่า3 กิโลอาจจะไม่เยอะก็เลยสั่งเพิ่ม4 กิโลเยอะมากมากเดี๋ยวตุ๊กไปฝากเพื่อน
ล้นน่ะโหเยอะมากๆล้นถาดเลยค่ะตื่นเต้นอลังการอ่ะอลังการอลังการอลังการมากแม่จ๋าต้องได้มาเด็ดพริกเลยสวยมากเลยกิโลละ15ยูโรนะคะพริกที่ขายตามสวนในเบลเยียมนะคะขาย15กิโลละ15ยูโรถ้าพริกแบบเนี้ยแล้วเข้ามาขายในห้างนะคะห้างคาฟูร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตกกิโลละ30เกือบ30ยูโรนะคะซึ่งจะเป็นพริกเม็กซิกันบ้างนะคะพริกเม็กซิกันพริกแอฟริกันแล้วก็พริกจากเมืองไทยนะคะก็จะซื้อกินทีละขีดนะคะนี่เราซื้อวันนี้ตุ๊กซื้อ4กิโลนะคะวันนี้ตุ๊กซื้อ4กิโลแบ่งไปให้เพื่อน3คนกิโลนึงหารกันส่วนพริกนี่ตุ๊กก็อยากตากแดดด้วยนะคะทำพริกแห้งแล้วก็เก็บไว้เป็นพริกสดกินนะคะอย่างละครึ่ง15กิโล4กิโลเยอะมากอ่ะดูในกล่องเหมือนไม่เยอะนะพอเทออกมาที่3ค่ะ